สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Bowler กันอีกครั้งนึงคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรางวัลน้องไปซิง4รางวัลและตามธรรมเนียมครับผมก่อนหน้านั้นเราจะต้องมาเปิดการ์ดกันก่อนดีกว่าซึ่งในครั้งนี้นะเราจะมาเปิดการ์ดสีฟ้าอันนี้เลยครับผมแล้วก็นี่ม่วงทองผมยังไม่เคยเปิดเลยต้องมาลองดูครับผมเรามาเปิดการ์ดสีฟ้าก่อนนะดูว่าจะได้อะไรครับผมตอนนี้ผมมีอยู่38ใบจะเปิดสัก10ก่อนนะไปครับคืออ้าวไม่ติดเหรอเดี๋ยวก่อนมาดูก่อนเขาต้องการให้เราดูก่อนใช่ไหมนี่คือมันก็จะมีหุ่นเพียบเลยนะมีโอปิออนนี้ครับผม2ตัวเลยไรซี่2แบบเลยลิงค์2แบบเลยปืนต่างๆเพียบเลยครับผมและก็นักบินและผมคิดว่านักบินก็ต้องมาบึ้มๆอย่างแน่นอนแหมไปครับผมมาดูก่อนว่า10กล่องแรกเนี่ยจะได้อะไรครับผมคือ10กล่องแรกนี้เราจะโผล่มาด้วยปืน500ครับผม4 force นะว้าวไปเรื่อยๆคือรางวัลอ่ะมันก็จะมาแบบจากง่อยๆก่อนแล้ววันก็ค่อยแบบโตขึ้นไงใช่ป่ะล่ะไอ้เจ้าโอ้ยนี่ไงเริ่มโตละโอ้ยคือน้ำลายเลย 2,500 ครับผมนี่ Levi Hickok คือมันต้องมาแล้วต่อด้วยนักบินอีกคนไหมล่ะนั่นไงไอ้นี่ต้องมาทุกงานสตีเฟนเบนสันเว้ยเฮ้ยอันนี้คือรางวัลสุดท้ายแล้วเหรอว้าวโอเคครับผมก็ไปดูครับผมละลอก2ตับที่2จะได้อะไรเนี่ยเราจะได้อะไรป้าบเขาเฮ้ยเห็นแสงเรืองๆเมื่อกี้นะมันเป็นสีชมพูอ่ะเฮ้ยสีชมพูแสดงว่าของมันก็จะเป็นนักบินอีกหรือเปล่าโอ้โหคือดูดิเชสตาร์ทครับผมคือในอัปเดตหน้านะมันจะมีงูเนี่ยไอ้ปืนพวกเนี้ยก็โดนเหมือนกันครับโดนรีบาลานซ์ใหม่เฮอริเคนนี่สายไกลเลยบริสแซนครับผมปืนนี้ก็โดนนี่ 5,000 ครับผมเจสตาร์ท 5,000 นะนี่ไงอลิซาเบธกรีนต้องมาไงฮะโอ้โหสี่ลิงเราก็เลยว่าได้มาเป็นตัวๆเอ้ยเอาหมดเลยเฮ้ยสี่ลิงนี่คือรางวัลที่สุดแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เหรอเปล่าไปอีกตับหนึ่งครับผมโอ้โหอะไรกันนะเนี่ยอะไรกันเนี่ยวายว้าวว้าวสีชมพูอีกแล้วสีชมพูอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยมันจะได้เหรอวายวายโอเควู้เริ่มอ่ะ 2,500 ครับผมนักบินดินานไงต้องเป็นนักบินคือนักบินต้องมาทุกงานเลยนั่นโหนี่นักบินของไครสิตครับผมน้องจินทะเรมดนั่นนะมดโอ้โหแย่ว่ะโอเคพอละ8กล่องเลยไม่เอาละนี่เรามาเปิดการ์ดตัวท็อปครับผมตัวท็อปนี่มันก็จะมีนี่เลยเนี่ยฮูรีอย่างงี้ไอ้เฉินโลแพะโดรนแมงปอครับผมนี่โดรนตัวนี้เลยผมอยากได้อีกตัวนึงโดนพัสการครับผมผมมีอยู่ตัวเดียวเลยนะเปิดไม่ออกว่ะส่วนมากจะได้แต่เนี่ยโดนตาทิพตัวนี้ครับผมคืออะไรนะซิกเกอร์กับฮิลุโกะครับผมโดนลูกซองเราไปดูกล่องแรกกันเลยครับผมอาจารย์เฮ้ยกล่องท็อปเลยนะฮึบปะผมมาฮิลุโกะผิดอ่านต้องดีใจสิโอเคครับผมโดนฮิลุโกะก็โดนสายลุยครับผมเพราะมันจะทำให้หุ่นของเราเนี่ยมีเอฟเฟกต์ดอทด้วยไปครับนี่ไงซิกเกอร์ตัวนี้โคตรเยอะเลยอ่ะผมใช้อยู่ 2-3 ตัวได้นะโอเคนี่พัสคานโอ้โหคือเฮ้ยมันออกยากมากครับผมแล้วก็ได้มันมาแล้วโอเคเลยว้าวๆๆต้องอัพเขาตัวนี้ครับผมต้องใช้สัก2ตัวกำลังดีนะ
พราะว่ามันจะทำให้ยิงแรงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เราคิวหรือว่าเราทำแอสซิสได้ครับผมวู้แล้วก็มาอีกตัวหนึ่งเฮ้ยหุ่นนะขอหุ่นด้วยไม่เอาแต่โดนนะขอหุ่นด้วยนะไอ้ดูเดก้อนครับผมโฟร์เซนเดก้อนครับเฮ้ยเชลโลอ่ะเจอโฟร์เซนเดก้อนอีกตัวหนึ่งเฮ้ยแต่ก็เอาจริงโฟร์เซนเดก้อนมันก็ดีไงมันก็ถือว่าเป็นหุ่นที่หกปืนครับผมยิงแรงมากๆเลยใช้ปืนอะไรก็ได้ครับมั่วๆกันยังได้เลยโอเคหมดยังเนี่ยดึ๊ดโฟร์เซนเดก้อน3ตัวโอเคเราจะต้องได้คูรีครับเฮ้ยแต่ไอ้คูรีเอาจริงนะตอนนี้มันโหดมากๆเลยอะแล้วมันก็โหดจนน่ากลัวน่ากลัวว่ามันจะโดนเนื้อหนักครับผมปืนอันนี้ปืนก็โดนแน่นอนเพราะว่าเซตของมันโดนแล้วใช่ไหมเจ้าแดมเปอร์ทิกสเตอร์ดิซิเวอร์เทมเมอร์แต่ว่าซับดูเออร์ยังไม่โดนไงผมว่าน่าจะตามกันไปแล้วสกิลของคูรีเนี่ยคูดาวโคตรเร็วซึ่งตอนนี้ครับเพื่อนๆมีให้รีบอาร์มาใช้ก่อนที่มันจะโดนหมดได้ยังเฮ้ยปึ๊บเทโลเฮ้ยอันนี้มาครบเซตเลยว่ะเฮ้ยดีจังอันนี้ดีนะโอเคคือ10กล่องทองไอ้10กล่องม่วงทองเนี่ยถือว่าคอมพลีทครับผม yes ได้ครบเลยแต่ว่าเดก้อนเยอะไปนะโอ้ยังเฮ้ยมาอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวมาติดกันเลยว้าวก็โอเคนะโอเคว้าวสุดยอดครับผมนี่ได้เฉินโล2ตัวครับผมเดย์คูรีตัวหนึ่งเดกอน3เฮ้ยพัสคาร2ก็โดนซิกเกอร์ฮิลุโกอันนี้โอเคครับผมสุดยอดเลยนะครั้งนี้ถือว่าผ่านการเปิดนี้คุ้มค่าครับผมว้าวโอเคอันนี้พอขี้เกียจเปิดย่อยๆครับผมแค่นี้พอแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่าผู้โชคดีทั้ง4คนที่ได้น้องใบซิ่งไวสตาร์ไปครอบครองไปนอนก่อนเนี่ยจะเป็นใครบ้างครับผมไปกันเลยว้าวมาในส่วนของการจับรางวัลกันดีกว่าครับผมก็จะไปที่วิดีโอที่ผมให้เพื่อนๆได้ลงไอเดียไว้นะครับคัดลอกที่อยู่มาแจกน้องใบซิ่งนี่4รางวัลนะแล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้ครับผมและจะต้องมี#DMBL ครับผมถึงจะทำถูกกติกานะมาดูกันว่ามีผู้โชคดีทำถูกกติกาอยู่ทั้งหมดกี่คนผู้ที่ทำถูกกติกาครับผมเพื่อที่จะลุ้นรับน้องใบซิ่งไปมีอยู่47คอมเมนต์คือแหมก็นักบินนะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีใครต้องการจะเตือนใจโอเคแต่คนที่ลงที่อยากได้จริงๆผมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับมากมาดูครับผมว่าคนแรกเนี่ยจะคือใครคนแรกครับผมก็คือ user review n9 ครับผมโอเคตั้งก็คนลงน้อยครับมันก็ไม่ใช่ปัญหานะอุ้ย JB นะครับผม JJ ไม่ใช่ครับ JB ไม่มี3ก็ได้ไปต่อไปครับผมรางวัลที่2นะแล้วก็มีสมาชิก1รางวัลนะครับเพราะฉะนั้นแจกสำหรับการลงปกติเนี่ย3รางวัลรางวัลต่อไปครับผมคือคลครับผมคุณโคเดอร์อิสเมลคอนเกรทูเลชั่นก็เพื่อนๆจากชาวต่างชาตินะครับผม UD ครับปึ๊บไม่ซ้ำครับผมก็ได้ไปเลยคนสุดท้ายของการจับปกติแล้วครับผมตอนนี้ใครจะได้อันที่คนที่3ไปนั่นก็คือคุณวีรัตเทปเปอร์คอนเกรทูเลชั่นไอ้นี่คือแบบเพื่อนๆชาวต่างชาติกันหมดเลยนะโอเค PX นะครับPX ตึ๊ดๆไม่ซ้ำครับผมก็ได้ไป
ต่อไปเรามาจับของสมาชิกกันบ้างดีกว่าครับผมในส่วนของสมาชิกนะครับมีลงไว้2คนเท่านั้นเองก็คือปายป๊อปกับเฮียเปียกนะครับผมมาดูกันว่าใครจะได้รางวัลในครั้งนี้ไปครับผมไปกันเลยนะใครจะได้ไปครับผมคือลุ้นกัน2คนพออ้าวเฮียเปียกนักวิ่งไบซิ่งครับผมน้องไบซิ่งไวสตาร์ของเราก็เฮียเปียกได้รับไปครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง4คนด้วยนะครับผมที่ได้รับน้องไบซิ่งไวสตาร์ไปแล้วคอยติดตามกันนะผมว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะมีอะไรมาแจกนะตอนนี้ก็แจกนักบินไปแล้วเหลือปืนขนาดใหญ่หรือเปล่านี่ไม่ชัวร์นะครับผมจำไม่ได้แล้ว นะคอยติดตามกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายBowler.